ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเราก็ยังคงสดชื่นแจ่มใสภายใต้หน้ากากเหมือนเดิมค่ะยังถอดหน้ากากไม่ได้นะคะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วค่ะปิดท้ายแต่ละซีรีส์นะคะกับความรู้ข้างเคียงดีๆที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้ค่ะหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังซีรีส์สตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวการสัมภาษณ์ผู้เขียนค่ะครับผมคุณอาทิตย์ยามเช้าหรือคุณอโนไทยเจียนสถาวงศ์นะคะสำหรับซีรีส์นี้20กว่าตอนนะคะใช่ครับตอนนี้น่าจะ20ปลายๆแล้วครับพี่ค่ะก็มีคำถามหลายคำถามเนาะในระหว่างที่เราเล่าไปใช่ถึงความรู้ถึงคำศัพท์ถึงข้อคิดแล้วก็ถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปโอ้ยหลายคำถามจริงๆเลยใช่ครับแต่วันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยว่าปกติเราจะเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันที่สตูนะพี่ใช่แต่วันนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็เลยขอโฟนอินเข้ามาแทนใช่ต้องบอกว่ามาเป็นแขกรับเชิญทิปประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ทิปซะทีเดียวนะมาทางเสียงค่ะใช่เอาละค่ะก็ขอต้อนรับคุณอโนไทยเจียนสถาวงศ์หรือนาปากาว่าอาทิตย์ยามเช้านะคะเจ้าของผลงานสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณป๊อปแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะครับผมค่ะก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่โอนะคะก็จบไปเรียบร้อยสำหรับซีรีส์นี้นะคะสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขขอคำถามแรกเลยนะคะพี่โอค่ะสตรีในพุทธการนี่เป็นการตั้งชื่อหนังสือที่ตรงไปตรงมาแต่คำว่าต้นทานแห่งความสุขเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงคะหมายถึงว่าสตรีในพุทธกาลตรงอีกเหมือนกันค่ะว่าท่านคือต้นทานแห่งความสุขคือท่านผ่านร้อนหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขและท่านแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งที่ท่านผ่านมาเนี่ยทุกข์ของผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยไม่ต่างจากท่าน mm-hmm. ทีนี้ท่านต้องผ่านเพราะว่าท่านผ่านสิ่งนั้นท่านก้าวข้ามก้าวพ้นไปด้วยวิธีอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เราศึกษาแล้วก็ยกให้ท่านเป็นต้นทานค่ะที่จะนำเสนอสู่ค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะเปิดโอกาสให้คุณจิตรินนะคะหรือว่าคุณป๊อปเนี่ยเขาได้ถามพี่โอบ้างเพราะว่าในขณะที่เราจัดรายการด้วยกันเนี่ยคุณจิตรินก็จะมีหลายคำถามแล้วค่ะครับผมจริงๆมีคำถามที่คิดตั้งแต่ได้รับหนังสือมาแล้วครับพี่คำถามนึงว่าสตรีทั้ง14นางนะครับพี่โอใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก14นางนี้เหรอครับทั้งที่น่าจะมีอีกหลายนางที่อยู่ในลิสต์ของสตรีในพุทธกาลแต่ทำไมพี่โอถึงเลือก14คนนี้มา14คนเนี่ยมีความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมีคุณูปการมากกับการดำรงชีวิตของทุกคนแหละไม่ว่าจะหญิงหรือชายความทุกข์นี่มันสาหัสมันกัดกร่อนมันกินใจรวมทั้งมันแทบจะเหมือนกับมันจะพรากเอาชีวิตไปแทบเป็นทุกข์ที่แทบจะดำรงตนอยู่ไม่ได้หลายท่านเป็นแต่ก็มีบางท่านมีบางท่านที่แทบไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีความงามเหมือนเป็นสาวไฮโซในสังคมแต่ว่าพวกนี้ดำรงตนอยู่ยังไงที่ไม่ให้กิเลสต่างๆไม่ให้ความเย้ายวนต่างๆเนี่ยมาดึงมานำพาท่านไปในทางที่จะไปทางเป็นทางสู่อบายครับอันนี้ก็อย่างเช่นนางวิสาขาอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็เลือกที่จะนำมาลงทุกน้อยแต่เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยปัญญาอย่างเนี้ยค่ะครับค่ะและในทัศนะของผู้เขียนอย่างพี่โอเนี่ยพี่โอรู้สึกว่าเรื่องราวของสตรีท่านไหนคะ
ที่มีความทุกข์มากทุกอย่างยิ่งใหญ่แล้วตอนที่พี่โอเขียนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเกิดความเห็นอกเห็นใจท่านนี้มากที่สุดท่านไหนคะที่ทุกข์ที่สุดโอ้จริงๆที่สุดเกือบทั้งนั้นนะคะแต่ที่ประทับใจเนี่ยอันนี้ต้องนับจากที่ตัวเองเป็นแม่คือประทับใจเจ้าหญิงมัลลิกาคุณเป็นแม่เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นภรรยาด้วยใช่ไหมคะค่ะนี้คนสามีตายพ่อแม่ตายความเจ็บปวดของผู้หญิงพวกนี้มากแต่ไม่มากเท่ากับลูกตายแล้วนี่ลูกตายแบบถูกฆ่าตายตายทั้งหมดลูก30 กว่าคนนะคะพอเป็นแฝดตายทั้งหมดโดยการถูกฆ่าอย่างทารุณเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยใจมันสลายคิดว่าเอ๊ะมันจะอยู่ยังไงแต่สตรีท่านนี้อยู่แบบเข้มแข็งมากที่สุดสามารถที่จะทำภารกิจในขณะที่กำลังดำรงอยู่เมื่อทราบข่าวเนี่ยต่อเนื่องได้สำหรับเรื่องพระนางมัลลิกาก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในซีรีส์นี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้สะเทือนใจมากครับต้องเรียกเจ้าหญิงมัลลิกาค่ะเพราะว่าพระนางเราจะใช้กับภรรยากษัตริย์ใช่ไหมคะ อันนี้แล้วก็เป็นภรรยาของเสนาบดีอ๋อค่ะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะคะเจ้าหญิงมัลลิกานะคะค่ะนี่คือท่านที่ประทับใจที่ว่ามีความทุกข์มากมองในฐานะหัวใจของความเป็นแม่นะคะค่ะแต่ถ้าเอาแบบคนเลยค่ะผู้หญิงที่มีความทุกข์แบบสุดจะขมขื่นเลยต้องยกให้พระนางพิมพาค่ะค่ะพระนางพิมพาเรื่องแล้วชาติล่าเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวด้วยนะโอ้ยาวที่สุดเออเป็นเรื่องที่ยาวเราใช้เวลาเล่าหลายตอนทีเดียวค่ะพี่โอใช่ครับสตรีผู้อยู่เบื้องหลังมหาบุรุษค่ะถ้าไม่มีพระนางพิมพาเป็นการยากมากที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเบื้องหลังเป็นไปไม่ได้เลยอาจเป็นไปไม่ได้เลยค่ะจำเป็นมากที่ต้องมีอันนี้ก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ศักยภาพของผู้หญิงเนี่ยมากค่ะถามพี่โอ เกี่ยวกับเรื่องของความยากง่ายในการจัดทำนะคะคือเรื่องของสตรีในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนโดยทั่วไปก็อาจจะเคยได้เรียนมาบ้างสมัยที่เป็นนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยเป็นกึ่งๆเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าตอนที่พี่โอตั้งใจจะทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่โอมีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารบอกอะไรไปถึงคุณผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของความทุกข์ของผู้หญิงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนึกยังไงที่อยากจะหยิบเรื่องนี้มาทำอะค่ะทั้งที่จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนจำนวนหนึ่งเหมือนกับว่าก็อาจจะรู้จักอยู่บ้างแล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวในอดีตด้วยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่เพิ่งออกจากกรรมฐานคือเข้ากรรมฐานยาวต่อเนื่องเป็นเวลา1 ปีอันนี้ตอนที่ออกจากกรรมฐานเนี่ยคนที่คิดถึงมากที่สุดที่สุดเลยเนี่ยคือแม่ก็รู้เลยว่าพระคุณของแม่เนี่ยแล้วก็ความเสียสละของแม่เนี่ยถ้าไม่มีแม่เนี่ยเราไม่มีวันเลยที่จะอยู่ในจุดที่สามารถมีชีวิตดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นตัวเองเพื่อขัดเกลาตัวเองทีนี้พอนึกถึงแม่แล้วเนี่ยก็ได้ทราบหลังจากนั้นได้ทราบว่าวัดเนี่ยได้ซื้อที่ดินเป็นหนี้นะคะวัดเป็นหนี้ไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างถนนเข้าวัดก็คือให้คนเนี่ยปฏิบัติธรรมก็เลยคิดว่าเอาล่ะเมื่อนึกถึงแม่แล้วก็อยากจะช่วยวัดเนี่ยก็จะทำโครงการเนี้ยแสดงถึงศักยภาพของผู้หญิงแล้วก็คุณูปการต่างๆที่สตรีในพุทธกาลเนี่ยท่านได้กระทำมาเพื่อให้เกิดบังเกิดประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและแม้กระทั่งผู้ชายที่จะดำเนินชีวิตพาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ทีนี้มันก็มาถึงสิ่งที่คุณหมีถามเรื่องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระนางพิมพาพระนางประชาบดีพระนางสิริมหามายาหรือกระทั่งท่านปตจราล้วนแต่ใครๆก็เคยอ่านมาแล้วทั้งสิ้นยากไม่อยู่ตรงแต่ว่าเรื่องที่
อ่านกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็แบนความจริงแล้วเนี่ยหัวใจของผู้หญิงซึ่งอกหักผู้หญิงซึ่งพ่ายแพ้ความรักผู้หญิงซึ่งสูญเสียลูกผู้หญิงซึ่งสามีทอดทิ้งทุกเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงคนไหนมันจะรู้สึกไม่แตกต่างอันนี้ตัวเองอายุมากแล้วใช่ไหมคะมันต้องผ่านความรู้สึกต่างๆเหล่านี้หรือกระทั่งเคยฟังเพื่อนสนิทเคยฟังพ่อแม่พี่น้องเล่าถึงความขมขื่นต่างๆเนี่ยมันยังมีมิติที่ลึกลงไปในหัวใจของผู้หญิงอ่ะที่ผู้ชายเองก็ไม่สามารถที่จะล้วงหรือควักออกมาตีแผ่ได้เท่ากับคนที่เป็นผู้หญิงเองก็จึงคิดว่าเอาล่ะถ้าจะเขียนเรื่องเหล่านี้เนี่ยความลับอันเป็นความรู้สึกในก้นบึ้งของหัวใจสตรีเนี่ยเราจะดึงเข้ามาดึงออกมานะคะเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะให้รับรู้กันนะว่าผู้หญิงถ้าเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรความขมขื่นหรือกระทั่งอะไรที่นำพาผู้หญิงไปสู่ความริษยาความหึงหวงกระทำสิ่งซึ่งไม่น่ากระทำผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่น่ารักเลยริษยารุนแรงหึงหวงอันนี้จะอยู่ในเรื่องนางอุมาทันตีเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วบ่อเกิดน่ะมันก็คือมาจากความรักที่ไม่มีต่อผู้ชายคนนั้นแหละแล้วพอมันไม่สมประสงค์แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้หญิงที่ดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็กลายไปเป็นนางยักษ์กลายไปเป็นคนหน้ารังเกียจอะไรแบบนี้อันนี้ผู้ชายจะได้เข้าใจว่าบางครั้งมันมาจากเขาด้วยนะที่คือได้เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องการบอกผู้หญิงว่าไม่ต้องโทษใครความเท่าทันในตัวเองเพราะถึงที่สุดไม่มีใครช่วยเรานะคะไม่มีใครเหลียวแลนางยักษ์ไม่มีใครเหลียวแลผู้หญิงที่ลูกหรือสามีถูกฆ่าตายไม่มีใครช้อนรับตัวเราขึ้นมาหรอกนอกจากตัวเราเองที่เราอ่ะจะต้องใช้สติปัญญาใช้ความเท่าทันที่มันต้องฉับไวกับกิเลสที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยดึงตัวเองได้ผู้หญิงจึงต้องพึ่งตัวเองอย่างที่สุดเพราะฉะนั้น ดูที่ต้นทานแต่ละท่านมาต้นทานแต่ละท่านเนี่ยท่านมีวิธีการอย่างไรท่านเห็นตัวเองอย่างไรอย่างนี้ค่ะสรุปก็คือเป็นเรื่องยากค่ะเป็นเรื่องยากในการเขียนว่าจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะไม่ทำให้หนังสือหรือเรื่องราวที่แต่ละท่านเคยรู้อยู่แล้วเนี่ยน่าปึ้งทำยังไงเขาถึงอยากจะอ่านมันอ่านหน้านี้แล้วก็อยากจะพลิกอ่านต่อจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจจะบอกทั้งผู้หญิงแล้วก็บอกทั้งผู้ชายอ่านได้ทั้งสองฝ่ายนะคะให้ผู้ชายเข้าใจว่าเออผู้หญิงเป็นแบบนี้นะเธอที่เขาเป็นแบบนี้บางทีเขาก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละแต่ในส่วนของผู้หญิงก็คืออย่าไปโทษเขาเลยมันจะเป็นยังไงก็มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะดูแลตัวเองได้ที่จะพ้นไปได้ไปค่ะใช่ประมาณนั้นนะคะทีนี้มิกกี้นี้พี่โอพูดถึงวัดเนาะซึ่งทางรายการเราเนี่ยก็ได้กล่าวในรายการไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือการกุศลนะคะเพื่อที่จะระดมทุนเอาไปซื้อที่ดินแล้วก็ทางเข้าวัดของวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะเล่าที่มาของเล่าเรื่องของวัดให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่โอคะว่าทำไมพี่โอเนี่ยถึงตั้งใจที่จะทำหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อที่จะหาระดมทุนซื้อที่ดินแล้วก็ทำทางเข้าวัดให้กับวัดพระธรรมจักรเนี่ยค่ะได้ค่ะวัดเนี่ยไม่มีถาวรวัตถุที่หรูหราสวยงามเลยวัดจะเรียบง่ายกุฏิที่พักสงฆ์เป็นไปอย่างเรียบง่ายเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวก็คือการสอนกรรมฐานคือพระอาจารย์เนี่ยจะสอนกรรมฐานสอนการทำวิปัสสนาให้กับทุกคนโดยที่ไม่ตังค์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆมาอยู่พัก
มีอาหารแล้วก็เรียนกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติก็คือบอกวิธีพ้นทุกข์ค่ะตรงนี้ก็เข้ามาศึกษาปฏิบัติแล้ววัดก็จะเป็นวัดที่รักษาต้นไม้ในพื้นที่70กว่าไร่เนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่มีการตัดไปทำอะไรนอกจากต้นไผ่ที่บางทีตัดเอามาทำที่ปฏิบัติธรรมทำทางตรงกรมแล้วก็จะเป็นที่ที่ร่มเย็นที่สุดเรียกที่สุดในวัดในตำบลดงละครค่ะแต่วัดอื่นๆนี่จะร้อนมากยิ่งเดือนเมษานี่ร้อนมากแต่ที่วัดเข้ามาเหมือนเข้ามาสู่อีกมิติเลยค่ะว้าวค่ะอยู่ที่อำเภอดงละครนะคะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองตำบลดงอ๋อค่ะจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะอืมใช่ค่ะก็เป็นวัดที่สอนกรรมฐานนะคะเหมือนก็เป็นโรงเรียนแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่สอนในเรื่องจิตใจสอนด้านในให้กับผู้คนนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปทีนี้โยนให้ทางคุณจิตรินบ้างคุณจิตรินครับผมอยากถามอะไรพี่โออีกโอ้อันนี้สงสัยตั้งแต่เริ่มอ่านเลยครับพี่ลักษณะการเขียนนะครับมันจะมีหลายตอนที่เหมือนประมาณว่าพี่โอเขียนปัจจุบันสลับอดีตแล้วค่อยกลับมาปัจจุบันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือโดยหลักๆแล้ววิธีการเขียนของพี่โอนี่มีวิธียังไงบ้างเหรอครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าทำอย่างไรเรื่องที่เขียนเนี่ยมันจึงจะน่าสนใจน่าติดตามถ้าเล่าเรื่องโดยนับ1เรียง1ถึง10เขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะ oh. แต่จะทำที่จะเอา5ขึ้นมาก่อนเพื่อที่คนอยากจะรู้5เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมาถึง5เนี่ย1มันเป็นยังไง รู้1แล้วก็อาจจะเฉียดไปรู้เกือบ10แต่อยากจะรู้ว่าอีจะไปถึง10แล้วเนี่ยหนทางที่เดินเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยกลับมาเล่า1อีกรอบนึงอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอีกรอบแต่ส่วนใหญ่จะบอกเหตุผลว่าที่มันเกิด1ที่มันเกิด5เพราะว่ามันมี1แต่บางทีก่อน1เนี่ยมันยังมีก่อน1ที่เป็น0ครับแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าค่ะเออนะมันมีเหตุผลนะของเหตุการณ์ที่เกิดมันไม่ใช่ดุดิค่ะค่ะก็คือต้องมีเทคนิคในการเล่าเรื่องนะคะที่ทำให้เรื่องซึ่งผู้คนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกแง่มุมนึงให้เห็นอีกเหมือนกับให้เห็นอีกมิติหนึ่งซึ่งบางทีเนี่ยในขณะที่เล่านะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนาะใช่ไหมใช่ใช่ต้องค้นค่ะต้องค้นเกรดก็คือทั้งโบราณคดีทั้งประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรพวกนี้ค้นหมดนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเล่าอย่างเรื่องเจ้าหญิงมาริกาถ้าเกิดเราจะเล่าแค่ว่ามีเมืองหนึ่งชื่อตักกศิลาอยู่ในแคว้นคันธาระแค่นี้จบมันก็ไม่น่าสนใจมันต้องคุ้นว่าไอ้แคว้นคันธาระเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยสภาพเมืองมันเป็นยังไงซึ่งมันไม่มีนะคะในพระไตรปิฎกอันนี้เราต้องค้นเองแล้วก็ไปเจอว่าอ๋อคันธาระเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันมีลำธารอยู่ทั่วไปเลยนะมันอยู่ในอินเดียโบราณตอนเหนือแต่ตอนนี้มันอยู่ในปากีสถานแล้วนะในตอนนั้นเนี่ยมันน่าอยู่ยังไงเราก็เอาเกรดที่เรารู้เนี่ยค่ะไปเขียนประกอบในฉากเลยที่ตัวเอกเขาเดินไปแล้วเขาก็จะมีแอ่งน้ำมีลำธารมีอะไรอันนั้นไม่ได้เมคนะคะครับอันนั้นคือการค้นฉากทั้งหลายเนี่ยคือการค้นอย่างยิ่งมากอ๋อค่ะๆแล้วก็เอามาบรรยายใช่แล้วนั้นกระทั่งดอกไม้ที่ตัวเอกหยิบจับเช่นเราเลือกแมกโนเลียเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆว่าเออเราไปเอาดอกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาใส่ว่าเป็นดอกไม้ที่ตัวเอกเขาจับในสมัยพุทธกาลจริงๆเราต้องรู้ว่าแมกโนเลียเนี่ยมันเกิดต้นกำเนิดมันอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยแล้วมันเกิดก่อนพึ่งนะคะมันเป็นดอกไม้ที่โบราณมากเลยมันเกิดก่อนพึ่งมันมีกลีบแข็งเพราะมันต้องป้องกันด้วงไปเจาะชัยอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาใส่เข้ากับบุคลิกของตัวเอกตัวเอกในนี้คือโสระยะมั้งคะเรื่องโสระยะค่ะอันนี้ต้องใช้ชีวิตต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าในหนังสือเนี่ยการจัดอาร์ตเวิร์กการจัดภาพประกอบแล้วก็ลายเส้น
ซึ่งประดับประดาอยู่ในหนังสือนี้เนี่ยนะคะจะมีธีมมีดอกไม้ดอกไม้ประกอบเรื่องราวของสตรีแต่ละท่านซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีดอกไม้คนละชนิดซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ซ้ำกันอันนี้คือสิ่งที่พี่โอหมายถึงนะคะอย่างโสรยะอันนี้จะเป็นดอกแมกโนเลียที่มีกลีบแข็งคือมองข้างนอกผ่านๆสีสวยอ่อนหวานแต่เอามือปั๊บมันแข็งถึงความแข็งแกร่งค่ะแข็งเพราะว่าโสรยะก็เป็นผู้ชายมาก่อนใช่เพราะฉะนั้นธาตุของความเข้มแข็งอะไรหมึกอยู่ข้างในเนี่ยมันมีต้องไม่ใช่ดอกไม้อะไรที่บอบบางจึงเลือกแมกโนเลียและแมกโนเลียก็เป็นดอกไม้ที่มีมาตั้งแต่โบราณโบรัมนานเนิ่นมาก่อนพึ่งอะค่ะก็แล้วก็เกิดที่เทือกเขาหิมาลัยด้วยโอ้อันนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณจิตรินเปิดหนังสือดูเนี่ยเคยสังเกตตรงนี้ไหมคะมองเห็นดอกไม้ใช่เห็นครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเป็นธีมครับพี่คิดว่าอ๋อก็เพื่อที่จะมันก็เป็นลายเส้นเฉยๆประดับประดาเฉยๆอ๋อเพราะฉะนั้นนี่มีความหมายแม้กระทั่งดอกไม้ที่ประดับประดาเรื่องราวแต่ละเรื่องเลยทีเดียวนะคะครับคุณจิตรินจำดอกอะไรได้บ้างตอนนี้ผมเลยเปิดดูเลยเปิดดูใหญ่เลยโอ้ยตกลงมีดอกอะไรบ้างมีทุกดอกจริงๆมีทุกพระนางจริงๆด้วยอันนี้เป็นความละเอียดละออของหนังสือเล่มนี้จริงๆนะคะนอกเหนือจากการค้นคว้าข้อมูลอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่องของพระไตรปิฎกทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์โอ้ยยังมีเรื่องของพฤกษศาสตร์เรื่องของดอกมงดอกไม้มาด้วยครับทีนี้เดี๋ยวในระหว่างที่คุณอะไรนะคะอย่างพระนางพิมพาที่เป็นดอกทานตะวันเนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนไหนที่ทานทนได้ขนาดนั้นทานทนยืนหยัดไม่ว่าทุกข์มันจะแผดเผาขนาดไหนขนาดที่ถูกสามียกตัวเองให้ไปเป็นภรรยาของคนอื่นอย่างชาติไม่ได้เนี่ยผู้หญิงคนไหนจะทนได้แบบพระนางพิมพาข่มขืนเนาะท่านทนเนี่ยท่านจึงเหมาะอย่างยิ่งกับดอกทานตะวันดอกทานตะวันดอกทานตะวันที่จะแบบว่าหันดอกเนี่ยไปรับแสงอาทิตย์ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะอยู่ทางไหนก็จะหันดอกไปหาแสงอาทิตย์นั้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากด้วยเนาะแม้ว่าแสงอาทิตย์จะแผดมาอย่างร้อนแรงสร้างความทุกข์เท่าไหร่ทานตะวันก็ยืนหยัดนี่คือพระนางพิมพ์เป็นดอกทานตะวันนะคะพระนางประชาบดีโคตมีล่ะคะพี่โอจำได้ไหมพระนางประชาบดีโคตมีเป็นดอกบัวนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อที่ถืออยู่ในมือของท่านเลยเพราะว่าท่านเนี่ยจะต้องเห็นการไตรลักษณ์อะค่ะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเห็นก่อนแล้วพี่คิดว่าเพราะอะไรเพราะทั้งลูกจากหมดเลยนะคะทั้งพี่สาวที่รักยิ่งคือพระนางสิริมหามายาทั้งพระเจ้าสุทโธทนะพระราชสวามีทุกคนตายจากเนี่ยท่านเห็นถึงความไม่เที่ยงทั้งหลายอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคิดว่าท่านเห็นแล้วนั่นแหละค่ะดอกบัวสามดอกเนี่ยแทนพระไตรลักษณ์ค่ะอ๋อพระไตรลักษณ์อะไรบ้างนะคะในฐานะที่ทุกขังอนัตตาใช่ค่ะคิดว่าท่านเห็นก่อนที่จะบวชค่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนเราโดยทั่วไปเห็นนั่นแหละแต่จะตระหนักแค่ไหนก็เลยให้ท่านถือดอกบัวนะคะใช่ค่ะโอ้ค่ะตอนนี้เห็นพูดถึงเรื่องดอกไม้ผมจำตอนของพัทธกาปิลานีได้ครับที่ให้ดอกไม้วางไว้แต่จำไม่ได้ว่าดอกอะไรอ๋อเป็นทุกดอกเลยค่ะอันนั้นเนี่ย ไม่มีดอกไม้เฉพาะแต่เป็นดอกไม้หลายชนิดที่ท่านเก็บจากสวนของบ้านสามีท่านซึ่งแต่งงานกันแต่ว่าแต่งงานกันแต่ในนามแต่ว่าในพฤตินัยท่านรักษาความพรหมจรรย์ทั้งคู่ค่ะก็จึงเก็บดอกไม้ทุกชนิดน่ะมาวางรายล้อมค่ะค่ะทุกชนิดแล้วถ้าเกิดใครมีจิตและการที่ถามว่าใครที่มีจิตที่มีกามราคะก็ขอให้ตื่นมาดอกไม้เหี่ยวดอกไม้ของฝั่งของคนนั้นท่านนั้นในเหี่ยวแต่ปรากฏว่า
ไม่เหี่ยวเหี่ยวไม่เหี่ยวทั้งสองท่านถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือไม่เคยสดเลยหมายถึงว่าจะเป็นด้านตรงกันข้ามคนทั่วไปเอามาวางไว้ปรากฏไม่เคยมีวันไหนเลยที่มีเหี่ยวสักหัวค่ำนี่ก็เหี่ยวละสลบซบเซาทุกคนตื่นมาน้ำในแก้วแห้งหมดคุณผู้ฟังคะตอนนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะคะผู้เขียนหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขอาทิตย์ยามเช้าคุณอโนไทยเจียนสถาวงศ์นะคะกับหนังสือที่เป็นหนังสือซึ่งรวบรวมเรื่องราวนะคะแล้วก็เรียบเรียงขึ้นมาผสานอดีตปัจจุบันแล้วก็มีทั้งเรื่องของธรรมะประวัติศาสตร์นะคะผสานเข้าด้วยกันให้เราเห็นภาพของผู้หญิงทั้ง14ท่านได้โลดแล่นแล้วก็เห็นวิธีการดับทุกข์เห็นวิธีการออกมาจากวังวนของปัญหาตัวเองเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปที่ประเด็นความสงสัยนะคุณจิตรินครับผมซึ่งในระหว่างที่เราเล่าเรื่องของทั้ง14นางเนี่ยก็จะมีคำศัพท์บางคำโอ้บางคำนี่นะถึงขั้นแปลกันไม่ออกเลยทีเดียวบางคำเนี่ยพี่โอก็จะมีเชิงอัดเอาไว้ให้ใช่แต่บางคำก็ไม่มีบางคำมีแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับผมหรือบางคำเนี่ยเข้าใจแต่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเบื้องลึกเบื้องหลังสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของสัมภาษณ์พิเศษคุณอโนไทยเจียนสถาวงศ์นามปากกาอาทิตย์ยามเช้ากับผลงานหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขก็วันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็นรายการพิเศษอีก1ช่วงรายการของเราซึ่งก็เป็นปกติของห้องสมุดหลังไมค์ที่ว่าถ้าจบซีรีส์หรือว่าเรื่องเล่าชุดใดชุดหนึ่งไปเราก็จะพยายามนะคะที่จะหาผู้เขียนผู้แปลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่ทำให้เรานี่เข้าอกเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปตลอดจนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทำให้เราได้อรรถรสได้ความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะใช่เอาล่ะทีนี้มาถึงสิ่งที่เราเคยสงสัยกันนะคุณจิตรินเนาะที่บางทีก็เอ๊ะตกลงอันนี้มันยังไงกันแน่นะผมขอถามก่อนเลยได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะเข้าใจว่าคุณจิตรินนี่จะอัดอั้นตันใจมีหลายคำหลายครั้งนะคะลุยเลยค่ะเชิญค่ะครับผมคำนี้แม้แต่คำอ่านที่ถูกต้องผมยังไม่แน่ใจเลยครับโคตรภูสงหรือว่าโคตรภูสงครับพี่มีโอหัวเราะเลยเออไม่เข้าใจนี่หมายถึงยังไงคะคือจริงๆแล้วต้องอ่านว่ายังไงถึงจะถูกต้องล่ะครับโคตรค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ไม่เข้าใจในความหมายด้วยครับพี่คือในเชิงอัดเขียนไว้ว่าพระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดปฏิบัติเหินห่างพระธรรมวินัยแต่ยังมีเครื่องหมายของสงฆ์ถ้าให้ตีความตามนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นพระสงฆ์อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งมากอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่พี่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับโคตรภูเนี่ยน่าจะเกี่ยวเนื่องกับลำดับของยานที่จะไปถึงมรรคผลนะคะเหมือนกับเราเรียกว่าโคตรภูยานก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงข้อต่อเป็นช่วงระหว่างที่จะไปถึงระหว่างข้อต่อระหว่างปุถุชนกับเป็นพระอริยะนะคะคืออันนี้จะให้อธิบายแบบเหมือนกับความรู้ของพี่อธิบายกระจ่างชัดแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะชัดเท่ากับให้พระอาจารย์อธิบายไม่งั้นคุณจิตรินอาจจะต้องหาโอกาสนะคะพี่โอ๋คะอาจจะต้องเข้าวัดแล้วครับพี่ใช่ค่ะโอเคบวชสักพรรษาหนึ่งโอ้โหออกมานี่ลึกซึ้งเลยให้ผมไปถวายสังฆทานแล้วถามง่ายกว่าไหมพี่อาจจะไม่ลึกซึ้งนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณพี่โอ๋นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ถามกับผู้รู้ท่านอื่นๆผู้รู้ก็ไม่น่าพระสงฆ์ก็ไม่น่าที่จะรู้ลึกซึ้งองค์นะคะน่าจะถามจากพระอาจารย์กรรมฐานบางท่านที่จะอธิบายที่ไม่ได้โขกตำราต้องโอ้โหท่านจะลง
ลงลึกอธิบายให้เห็นเลยค่ะว่ามรรคมีองค์8ดำเนินไปอย่างไรพอคนเนี่ยจะข้ามไปถึงโคตรภูยานเนี่ยมรรคมีองค์8ก็จะทิ้งตรงนั้นจะอยู่ในช่วงอะไรและแบบไหนและอะไรคือโคตรภูส่งอารมณ์เหมือนกับว่าโคตรภูส่งเนี่ยเหมือนกับเป็นหมุดหมายหรือว่าเป็นหลักใหม่ก่อนที่จะบรรลุธรรมอยู่ระหว่างทางอย่างนั้นไหมคะเป็นข้อต่อระหว่างยังไงพี่คิดว่าการจัดประเภทของสงฆ์ที่ปฏิบัติก่อนจะไปถึงความเป็นอริยสงฆ์เกือบละเป็นประเภทของท่านค่ะค่ะเป็นประเภทท่านที่เราเรียกว่าโคตรภูสงฆ์นะคะค่ะประเภทหนึ่งของพระสงฆ์โดยแบ่งจากการรู้จากการปฏิบัติการรู้ของท่านหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคุณหมีตายละยิ่งขั้นของญาณซึ่งจะคุยกันเนี่ยมันลึกคือเวลาที่เราจะพูดว่าใครผ่านไปถึงโคตรภูยานเนี่ยมันข้ามไปเนี่ยเราเรียกกันว่ายาน16แล้วในจุดที่เป็นโคตรภูสงเนี่ยท่านเดินไปเนี่ยไปถึงตรงไหนอย่างไรค่ะอันนี้ละเอียดค่ะตัวพี่เองก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งค่ะต้องขออภัยยังไงต้องถามค่ะแล้วทีนี้พระอาจารย์พี่จะถามไม่ได้ด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในกรรมฐานนะคะสงสัยว่าคงต้องบวชสถานเดียวนะคุณจิตรินไม่ต้องถึงขั้นนั้นต้องถึงขั้นนั้นเป็นหนึ่งคำนะคะโคตรภูสงฆ์ซึ่งเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้ยินกันครับทีนี้มาที่คำง่ายๆกันดีกว่าอันนี้สนุกครับเอตทัคคะนะคำนี้เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากแล้วก็แต่ละท่านพระพุทธเจ้าก็จะทรงสถาปนาว่าท่านนี้เป็นเอตทัคคะทางด้านไหนเอตทัคคะเนี่ยหมายถึงว่าคนนี้เป็นสุดยอดทางด้านนั้นใช่ไหมคะพี่โอใช่ทีนี้ในระหว่างการเล่าเนี่ยมีหลายท่านหลายด้านที่ไม่เข้าใจว่าอันนี้หมายถึงอะไรยกตัวอย่างนะคะเป็นเอตทัคคะในเรื่องรู้อินทรีย์ของท่านเจ้าชายนันทาใช่ที่เพิ่งแต่งงานและยังไม่ได้เข้าหอแล้วก็ต้องมาบวชแล้วก่อนครับค่ะท่านรู้อินทรีย์ทีนี้เรามาดูว่าอินทรีย์นี่มี2นะคะอินทรีย์แบบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่างเงี้ยอย่างคุณหนีอย่างพี่เนี่ยค่ะตอนที่ท่านนันทะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมางานแต่งของท่านใช่ไหมคะค่ะใช่ถ้าจำเรื่องได้แล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าให้ธรรมะเสร็จท่านก็จะเสด็จกลับท่านนันทะเนี่ยรักพี่ชายมากนะคะรักพระเชษฐาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมากคือพ่อเดียวกันแต่พระมารดาคนละคนใช่ไหมคะค่ะค่ะทีนี้ท่านนันทะเนี่ยเป็นราชโอรสของพระนางประชาบดีวันนั้นเนี่ยท่านแต่งงานท่านก็รีบอุ้มบาทคือท่านทั้งรักทั้งกลัวทั้งเกรงใจพี่ชายคนเนี้ยมากตั้งแต่เด็กพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีตั้งแต่เด็กท่านนันทะก็อุ้มบาทของพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จตามก็คิดว่าพอถึงประตูก่อนลงบันไดก่อนลงบันไดพระพุทธเจ้าก็คงรับบาทไปพระพุทธเจ้าก็ไม่รับท่านนันทะเนี่ยอินทรีย์ที่รบกวนใจท่านเนี่ยคือความสงสัยคือใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจมาก่อนแล้วโอ้ลึกซึ้งมากเสร็จแล้วท่านก็ตามลงไปโดยที่ไม่ให้แล้วเรื่องพวกนี้ยังเป็นกิเลสที่อยากอยู่ด้วยซ้ำนะคะท่านไม่ปล่อยให้กิเลสอยากพวกนี้มาทำให้ท่านหยุดยั้งให้กระตามลงไปแล้วท่านก็คิดว่าพอลงไปสุดบันไดแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็จะมารับบาตรพระพุทธเจ้าก็ไม่รับไปถึงประตูนู่นราชนิเวศก็ไม่รับท่านก็ตามไปอีกท่านก็คิดว่าเดี๋ยวถึงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะยังไงก็ต้องปล่อยก็ต้องรับเพราะว่าวันนี้มันแตกโอ้โหลุ้นหน้าดูเลยนะคะค่ะแล้วพอดีเจ้าสาวเนี่ยมองมาจากหน้าต่างวิ่งตามลงมากลัวมากเลยน้องบอกเสียงดังเลยว่าให้รีบเสด็จกลับมานะก็วันนี้มันเป็นวันแต่งงานของเราให้รีบเสด็จกลับมาอันนี้อินทรีย์ส่วนไหนคะหูใช่ไหมหูค่ะแต่ถึงได้ยินทางหูมันจะไปลงที่ไหนคุณหมีก็ไปลงที่ใจอยู่ดีค่ะใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายมากตามเสด็จไปจนถึงนิโคธารามที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่
แทนที่พุทธเจ้าจะรับบาตรท่านหันกลับมาเนี่ยค่ะท่านตรัสถามว่าเธอจะบวชหรือจำได้เลยท่านนันทาเป็นยังไงคะอึ้งไปเลยก็วันนี้มันแตกใช่ไหมตรัสแบบนี้เราอยากที่จะกลับไปหาเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมากแต่ค่ะก็สำรวมอินทรีย์ไงคะอินทรีย์ซึ่งเป็นกิเลสหยาบเนี่ยกดลงไปแล้วก็ตรัสทูลกราบทูลว่าพระเจ้าข้าบวชอยากจะบวชหลังจากบวชแล้วเนี่ยท่านต้องเรียนกรรมฐานนะคะเรียนกรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นครูที่เป็นครูผู้ฉลาดในอุบายคำเรียกท่านเนี่ยท่านก็มีวิธีถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาทำกรรมฐานอินทรีย์ของท่านนันทะเนี่ยจะต้องว่าด้วยอินทรีย์ห้าพละห้าแล้วมันก็ว่าด้วยเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์ที่สำรวมเพื่อที่จะไปสู่มรรคผลศรัทธาก็คือศรัทธาในอะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ศรัทธาในคำสอนของท่านศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือกระทำวิริยะเนี่ยท่านก็ต้องมีความตั้งมั่นในการภาคเพียรศรัทธาวิริยะสติก็ต้องมีความตั้งมั่นในการระลึกรู้สมาธิก็ต้องมีความตั้งมั่นในการที่ให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดที่กำลังกระทำอยู่แล้วก็ตั้งมั่นในปัญญาก็คือตั้งมั่นที่จะทำให้ปัญญาเกิดอันนี้เป็นอินทรีย์ที่แตกต่างจากอินทรีย์ตอนแรกของท่านเหมือนกับว่าอินทรีย์ตอนแรกของท่านก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ตอนนี้ท่านต้องสำรวมเพื่อที่จะไปสู่การบรรลุธรรมในขั้นเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านก็บรรลุค่ะสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงชวนท่านนันทะเลยทั้งๆที่จริงๆตอนนั้นท่านกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยเหมือนหักดิบเลยนะคะพี่โอครับมองเห็นค่ะท่านมีใครญาติก่อนที่ท่านจะเสด็จมางานแต่งเนี่ยท่านรู้แล้วว่าท่านนันทะเนี่ยคือคนที่มีศักยภาพที่ต้องบรรลุและด้วยความรักอ่ะอันนี้เป็นน้องจะให้เสียเวลาทำไมกับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีซึ่งสวยมากด้วยสวยมากเจ้าพี่อย่าลืมเสด็จกลับมานะเพคะโอ้ใจสลายเลยนะคะแล้วคิดว่าที่ท่านนันทะได้สำรวมอินทรีย์เนี่ยจริงๆอินทรีย์ตอนทำกรรมฐานเนี่ยมันเป็นอินทรีย์ที่ต้องพูดว่าจะว่ายากมันก็ยากแต่ถ้าจะว่าง่ายมันก็ง่ายหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีทั้งสติสมาธิคือเราทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่อินทรีย์6น่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนที่นางชนบทกัลยาณีร้องเรียกค่ะกิเลสหยาบอันนี้พี่ว่ายากมากนะที่ท่านนันทาสำรวมได้ยากมากเพราะว่าท่านน่ะท่านเอตทัคคะน่าจะได้จากอันนี้นะวันนั้นยังคุยกันอยู่เลยนะคะว่าฮอร์โมนคงพรุ่งพร่านใช่ใช่เพราะว่าพี่โอ๋คนเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เป็นชายหนุ่มแล้วก็มาจะแต่งงานแต่ไม่ได้เข้าหอแล้วโอ้โหแฟนก็สวยมากใช่ไหมโอ้โห16เอ๊ะแต่น่าจะถึง20นะเพราะว่าท่านนันทาไม่ได้บวชเนนนะอันนี้คือบวชพระก็น่าจะ20ต้นๆนะเนาะแต่ถ้า20นี่กำลังกลัดมันเลยนางชนบทนี่ค่ะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนี่เรียกว่ากำลังกลัดมันเลยครับพี่20เนี่ย อันนี้คือเอตทัคคะในเรื่องของการรู้อินทรีย์ท่านนันทะที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้านะคะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งค่ะพระนางประชาบดีโคตมีนะคะเป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญูแล้วก็ในอดีตชาติของท่านเนี่ยที่ท่านเคยไปประทับใจสตรีนางหนึ่งซึ่งใช่ค่ะท่านนั้นเป็นเอตทัคคะในด้านรู้ราตรีนานสงสัยทั้งสองคำเลยค่ะว่าหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์มากคือจริงๆแล้วเนี่ยในทางภิกษุเนี่ยท่านโกณฑัญญะนะได้เป็นเอตทัคคะทางรู้ราตรีนานทางรัตตัญญูทางภิกษุค่ะคือท่านมีอายุมากแล้วก็บวชได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะพี่โอ๋คะคำว่าราตรีในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่าวันเวลาเหรอคะหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงวันเวลาประสบการณ์อย่างนั้นเหรอคะด้วยแต่จริงๆอ่ะพี่คิดว่าเป็นประสบการณ์คือคนหนุ่ม
อาจจะมีประสบการณ์และมีความชาญฉลาดมากกว่าคนที่เกิดมานานแต่ไม่ค่อยใช้สติปัญญาอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าคนหนุ่มผู้นั้นมีปัญญาแล้วก็คนแก่อีกคนหนึ่งซึ่งแก่มากมีปัญญาบอกได้เลยว่าประสบการณ์ของคนหนุ่มเนี่ยโดยแฟกซ์เลยเนี่ยยังไงมันก็สู้คนที่มีอายุมากไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์มันไม่ได้เกิดจากการคิดมันเกิดจากประสบกับเหตุการณ์คือเจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆคนที่มีอายุมากกว่าก็ย่อมเจอกับเหตุการณ์ที่ลงมือกระทำได้รับผลของความสุขความทุกข์ลงมือแก้ไขปัญหาเจอปัญหาลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านโลกมาเยอะเห็นมามากนั่นแหละโอ้นึกถึงราตรีนะนึกถึงคำหนึ่งเลยค่ะแล้วทางมหาปิชาดีก็บวชก่อนในทางภิกษุณีอ๋อค่ะนึกถึงคำหนึ่งเลยนะคะชั่วโมงบินค่ะชั่วโมงบินใช่ครับประมาณนั้นเลยเนี่ยถ้าในทางโลกเนาะใช่ไม่สามารถได้มาด้วยการคิดครับต้องประสบค่ะต้องประสบต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นรู้ราตรีนานกับรัตตัญญูนี่ความหมายเดียวกันไหมคะเดียวกันค่ะความหมายเดียวกันนะคะมีครับผมมีอีกเอตัทคะหนึ่งครับพี่ค่ะพระนางกีสาโคตมีครับเอตัทคะทางด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมองอันนี้ใช่อันนี้พี่ก็สงสัยครับคืออย่างนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยนั้นแหละพุทธกาลเนี่ยผ้าเนี่ยหาไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะคะผ้านี่เป็นสิ่งที่หายากมากผ้าบางชนิดแพงกว่าทองแล้วท่านกีสาเนี่ยท่านครองผ้าคือพระภิกษุสงฆ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะชักผ้าบางสกุลก็คือชักจากศพเอามาต้มเอามาทำความสะอาดเอามาอะไรเก็บผ้าจากกองขยะบ้างอะไรบ้างท่านกีสาเนี่ยท่านไม่ใช้ผ้าที่มีใครถวายแบบใหม่ผ้าหรูหราเนี่ยท่านไม่ใช้ไงคะท่านก็จะใช้ผ้าที่เก็บที่เอามาทำเอามาเย็บเอามาทำเป็นจีวรนี่แหละค่ะผู้ครองจีวรเศร้าหมองค่ะเหมือนอารมณ์ว่าเป็นคนที่แต่งตัวเรียบง่ายในความหมายประมาณนี้ไหมครับเรียบง่ายมัธยัสถ์ใช่ค่ะใช่มีความโดยนายอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากแค่ทรงจีวรที่แบบดูเศร้าหมองคุณป๊อปค้นเจออะไรบ้างค้นเจออะไรบ้างผมหมายถึงว่าค้นหาเนี่ยเจออะไรบ้างคะผมคิดว่าในทางแบบความอุปมาอุปไมยครับน่าจะประมาณว่าด้วยเรื่องราวที่ท่านประสบมาก็เลยทำให้ท่านเลือกที่จะใส่สวมจีวรเศร้าหมองด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนไม่อยากแต่งตัวใช่ๆไม่ใหญ่ดีกับความสวยความงามใช่ผมตีความไว้ว่าน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่านะคะคิดว่าเป็นธรรมที่ท่านได้เห็นอันนี้มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเนาะมันเป็นธรรมที่ท่านได้เห็นท่านน่ะผ่านทั้งความร่ำรวยยากจนเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยสองครั้งในชีวิตนะคะค่ะทั้งสองอย่างเลยท่านเคยรวยมาก่อนแล้วท่านก็ไปจนพอจนเสร็จท่านเข้ามาเป็นสะพ้ายท่านก็กลับขึ้นมารวยอีกแล้วหลังจากนั้นความทุกข์ที่เข้ามาหาท่านก็คือเรื่องลูกใช่ไหมคะลูกที่ตายมันก็ทำให้ท่านเห็นถึงความไม่แน่นอนตัวนี้พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องเตือนใจไม่ให้ใครที่พี่คิดเองนะคะอันนี้ไม่ให้ใครที่มาพบมาเห็นท่านเนี่ยคือให้ใครที่มาพบมาเห็นท่านเนี่ยได้เกิดข้อฉุกคิดที่ไม่หลงเข้าไปอยู่ในกามกามนี่ก็หมายถึงทุกเรื่องไม่เฉพาะแต่กามอารมณ์อะค่ะครับให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนแล้วท่านเนี่ยก็พึงพอใจสมถะคือพึงพอใจอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเก่าๆเนี่ยนะคะกับผ้าที่ใช้แล้วค่ะความจริงบางทีก็ไม่เก่านะคุณหมีเพียงแต่ว่าเป็นของที่ใช้แล้วของใช้แล้วของมือสองครับไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่อะไรค่ะก็เป็นเอตทัคคะที่เราไม่เคยได้ยินนะคะทางด้านทรงจีวรเศร้าหมองนะทีนี้มาที่เรื่องนี้บ้างค่ะสหชาติทั้ง7นะคะอันนี้เนี่ยเราก็พอเข้าใจนะ
แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งคุ้มทรัพย์ทั้ง4อันนี้ติดใจมากอันนี้ติดใจคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังสหชาติทั้ง7เนี่ย อยู่ในเรื่องพระนางพิมพานะคะก็มีเชิงอ่านอธิบายว่าคือคนที่คือเกิดในวันเดือนปีเดียวกันกับพระพุทธเจ้า คือพระนางพิมพานายฉันนะที่เป็นสารถีกาลุทายีอัมมาศพระอานนท์พญามะกันทกะมหาโพพฤกอันนี้เข้าใจครับแต่ข้อที่7คุ้มทรัพย์ทั้ง4อันนี้ขอคำอธิบายจากพี่โอหน่อยค่ะคืออะไรยังไงคะเป็นขุมทรัพย์จริงๆค่ะเป็นทองเป็นสมบัติมหาสมบัติมีจริงๆทั้ง4เลยค่ะเป็นของใครคะเป็นของที่เป็นของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าท่านไม่ได้บวชอ๋อถ้าเลือกเกิดพร้อมกันจริงๆถ้าเลือกเป็นมหากษัตริย์ใช่ไหมครับอ๋อใช่อันนี้คือสมบัติของท่านเลยคือคิดคุณหมีคิดดูสิว่าท่านบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบารมีมาทุกอย่างท่านให้ท่านบริจาคทานทุกอย่างเนี่ยมันสะสมมาเนี่ยแล้วก็มาบังเกิดสำหรับท่านเลยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยพูดต่อไปกลุ่มทรัพย์นี่ก็หายไปเหมือนกันนะคะหายไปคไม่ประดุจว่าใครจะเอาไปใช้ได้เลยเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกลุ่มทรัพย์นี่ก็หายจมลงดินไปเหมือนกันเกิดวันเดียวกับพระองค์เหรอคะใช่ค่ะเป็นของมีคนมีสัตว์แล้วก็มีของค่ะเป็นสิ่งของแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ใช่ค่ะขุมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งของเป็นมหาสมบัติจริงๆเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะขุมทรัพย์จริงๆนะคะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อะไรใช่เหมือนกับคนทั่วไปที่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยทำเหมืองทำยังไงขุดยังไงก็ไม่เจอสายแร่ค่ะแต่คนบางคนเนี่ยมาเขาจะเจอเขาเจออันนี้พี่องค์เคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปที่ทางตากนะคะเพื่อที่จะทำเหมืองเนี่ยคิดว่าเป็นจังหวัดตากนะก็เล่านานนะเสร็จแล้วท่านขุดเท่าไหร่ทำยังไงก็ไม่เจอแล้ววันหนึ่งมีพระธุดงค์ซึ่งก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็ปรากฏกายขึ้นแล้วก็พูดกับท่านเลยบอกว่ากลับไปเถอะกลับไปเถอะคุ้มทรัพย์ที่อยู่ที่เนี่ยมันไม่ใช่ของท่านขุดยังไงก็ไม่เจอโอ้แล้วจริงๆก็คือหายังไงคุณชัยเนี่ยหาไม่เจอแล้วคุณชัยเนี่ยก็ถวายของให้ท่านนะคะคุณชัยสูบบุหรี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนทางพุทธทางคนปฏิวัติเข้าวัดเข้าวาแต่ก็สงสัยว่าพระธุดงค์องค์นี้มาได้ยังไงคุณชัยพกพระชนะตัวเองเนี่ยห่อบุหรี่แล้วถวายไปแล้วคุณชัยก็เดินซึ่งมันเป็นระยะทางที่ไกลมากคุณชัยขับรถค่ะมันเป็นระยะทางที่ไกลมากกว่าคุณหลายกิโลกว่าคุณชัยจะถึงที่พักพอคุณชัยเข้าไปถึงที่พักไอ้ห่อพระชนะนั้นนะคุณชัยบอกมันวางอยู่บนมุ้งของคุณชัยแล้วคุณชัยก็ไม่รู้ว่าอันจะเดินยังไงให้ทันแล้วก็พระรูปนี้อีกตอนคุณชัยจะข้ามไปพม่าเนี่ยคุณชัยก็รู้สึกว่าตัวเองต้องถูกตรวจตรงด่านตรวจตัวเองใจเต้นละปรากฏว่าตัวเองแวะเติมน้ำมันพระรูปนี้ก็มายืนที่ปั๊มน้ำมันแล้วบอกขอขึ้นรถด้วยโอ้โหแล้วคุณชัยก็พาด่านไปโดยเรียบแล้วหลังจากนั้นที่คุณชัยทำอย่างไม่ประสบความสำเร็จก็เสียหายเสียเงินไปเยอะคุณชัยก็กลับใช้ชีวิตจนๆอยู่ที่บ้านวันหนึ่งเนี่ยชายเปิดประตูบ้านไม้ของตัวเองออกมาก็เจอพระรูปเนี่ยยืนอยู่คุณชายก็เชิญเข้ามาคุยอะไรกันเสร็จก่อนจะกลับท่านเขียนตัวเลขไว้ที่ประตูคุณชายถูกหวยครับตายอันนี้คุณชายเล่าเนี่ยค่ะคุณชายเล่าเนี่ยแล้วท่านก็พูดว่าท่านคิดว่าเป็นท่านเทพโลกอุดรแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่เราก็ฟังแบบสนุกสนานนะคะโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลายคนอยากให้เกิดกับตัวเองมาให้เลขอยากให้เกิดกับตัวเองผู้ชายคือผู้ชายที่เคยทำนายพลเอกสุจินดาตอนที่จะขึ้นเป็นนายกท่านเป็นคนบอกกับคุณสุจินดาว่าจะขึ้นอย่างสิงห์แต่เวลาลงจะลงอย่างม้านะจะเป็นหรือเปล่าแล้วท่านก็พูดบอกว่าคุณสุจินดาไม่อยากขึ้นหรอกแต่เพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนที่สนิททุกคนน่ะในกลุ่มนั้นน่ะขอให้ขึ้นก็เป็นไปตามคำ
แต่นี้ถ้าเล่าให้ฟังอ่ะนะสนุกสนุกเพราะว่ามีนายทหารคนหนึ่งพาไปพบท่านเนี่ยคุยให้ฟังค่ะอันนี้ก็อธิบายนอกจากเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติซึ่งบางทีอันนี้ที่พี่โอเล่าอธิบายก็คือว่าแต่ละคนนี่เหมือนกับจะมีวาสนากับของบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วพระพุทธเจ้าท่านมีตรงนี้เนี่ยรวมทั้งมีของท่านด้วยที่อยากจะถูกแล้วคนอื่นเขาถูกเราไม่ถูกไอ้หวยนี่รวมด้วยนะคะแหมอยากให้คนแถวนี้ได้ฟังจังเลยนะคะคนแถวนี้ไม่ใช่ผมใช่ไหมครับพี่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะภัททกาปิลานีภัททกาปิลานีในเรื่องนี้เนี่ยโอ้เราก็คุยกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชื่อเอาซะเลยนะคะใช่เคยได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆพระมหากัสสปะในที่นี้นี่หมายถึงพระมหากัสสปะที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพี่โอใช่ใช่อันนี้ก็ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันนะคะว่าพระมหากัสสปะเนี่ยโหท่านมีตำนานรักที่คลาสสิกมากๆใช่เรากำลังคุยกับพี่โอค่ะคุณอโนทัยเจียนสถาวงนามปากกาอาทิตย์ยามเช้านะคะเจ้าของผลงานสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนซื้อที่ดินแล้วก็สร้างถนนเข้าวัดพระธรรมจักรที่จังหวัดนครนายกมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะพี่โอมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ต้องถามว่าหนังสือเนี่ยทราบมาว่าก็ขายได้มากกว่าหนังสือปกติโดยทั่วไปแต่ขณะเดียวกันรู้สึกว่าจะยังไม่พอทุนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าราคาถูกมากหนังสือ500กว่าหน้าปกแข็งแล้วทำอย่างประณีตที่สุดอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งถูกมากๆที่เป็นไปไม่ได้ถูกมากๆค่ะเพราะว่าคนเขียนไม่คิดค่าเขียนคนทำอาร์ตเวิร์กก็ไม่คิดค่าทำมันมีแต่ค่าพิมพ์แล้วก็มีกำไรที่เล็กน้อยมากหลังจากหักค่าใช้จ่ายคือคนทุกคนเนี่ยที่อยากให้ได้มีที่กำไรเล็กน้อยน่ะคือมีส่วนในการอันสร้างถนนเข้าวัดซึ่งมันยากมากนะคะวัดเขาก็มีถนนกันแล้วเว้นแต่วัดของพี่ถนนของตัวเองไม่มีใช้ถนนของชาวบ้านเข้าใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกคือคุณค่าในหนังสือเล่มนี้ต้องการหลักใหญ่เนี่ยก็คือเพื่อผู้หญิงเพื่อจุดประกายให้ผู้หญิงเนี่ยเห็นศักยภาพของตนเองว่ามันมีมากอย่างใดต้องการให้ก้าวข้ามขวากหนามความทุกข์ไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวต้องการให้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเนี่ยมองกลับเข้ามาในใจตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างโดยที่ไม่สนใจกับคำนินทาว่าร้ายคำหยามเหยียดหรือในสังคมที่พี่เขียนไว้ในคำนำของพี่ว่ามันเป็นไปด้วย hate speech ที่ทำร้ายทำปฏิบัติกันด้วยวาจาหยาบหยามคนอื่นทำร้ายประจานคนอื่นขอลุ่มผู้หญิงอย่าเป็นเช่นนั้นให้นับถือตัวเองมีมุทิตาจิตทั้งต่อตัวเองลูกผู้หญิงด้วยกันแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งตามที่สตรีก็คือดูตามอย่างเนี้ยสตรี14ท่านว่าท่านเดินยังไงท่านมีมรรคามีมันคายังไงค่ะนั่นแหละค่ะพี่โอคะไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วถ้าผู้ชายอ่านนี่ล่ะคะอยากส่งสารอะไรไปถึงผู้ชายนอกเหนือจากความเข้าใจผู้หญิงเพราะว่าจริงๆเพศสภาพมันเป็นเรื่องสมมุตินะคะ ความทุกข์มันไม่เลือกความทุกข์ไม่เลือกหญิงหรือชายดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของผู้มีปัญญาเนี่ยเขาดึงประโยชน์ใช้ได้หมดผู้ชายก็จะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงก็จะเข้าใจลูกผู้หญิงด้วยกันมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจหนังสือเล่มนี้ดิฉันขอประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันนะคะไปที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขติดต่อได้ที่เพจนี้เลยค่ะสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขนะคะจะมีน้องคณะทำงานเนี่ยเขาทำหน้าที่ดูแลตอบคำถามนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดส่งให้ถ้าเกิดต้องมีการสั่งซื้อออนไลน์นะคะอุ้ยสะดวกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เราไม่ต้องไปซื้อเองแล้วนะคะก็ติดต่อผ่านเพจได้เลยสุดท้ายนี้มีเวลาเหลืออีกนิดนึงค่ะพี่โอมีอะไรอยากจะฝากไว้สักนิดนึงไหมคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งอดทนในสภาพที่โรคร้ายเนี่ยมันมาเยือนเราค่ะฝากไว้สั้นๆว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ
หนังสือสตรีในพุทธการไปอ่านนะคะ เป็นการฝากที่จะได้ทั้งหนังสือแล้วก็ได้ทั้งการทำบุญด้วยสาธุนะคะค่ะก็ค่ะฝั่งห้องสมุดหลังไมค์แล้วถ้ายังไม่หนำใจนะคะไปเปิดอ่านด้วยตัวเองเลยจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายอย่างที่เราเจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกับฉากในท้องเรื่องก็คือที่อินเดียใช่นะคะเป็นความบังเอิญมากเลยที่เรื่องนี้ออนแอร์ในช่วงนี้นะอินเดียนี่โหแบบหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๋ลืมบอกท่านผู้ฟังด้วยว่าเรื่องที่หนังสือมีรูปภาพที่งดงามมากอ๋อบอกแล้วค่ะบอกตลอดเลยครับพี่บอกราคาไปด้วยค่ะตื่นตะลึงกันไปตามๆกันเลยค่ะใช่ครับใช่ไหมพี่โอภาพอุมาทันตีนี่2ล้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่มีคนตกตะลึงตึงตึงไปแล้วค่ะผมนี่แหละครับวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะคะฮัลโหลค่ะขอบคุณท่านเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอเราสองคนก็คงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะฟังสัมภาษณ์นี้แล้วก็เข้าใจอะไรขึ้นเยอะเนาะพี่ใช่ไหมใช่จริงๆถ้ามีเวลานี่ก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมเอาหลักๆก็พอครับพี่คุณผู้ฟังที่สนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อไปตามข้อมูลที่เราได้แจ้งเอาไว้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ